สวัสดีครับคุณฟังทีละครับเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับความรักชาติรักแผ่นดินความซื่อสัตย์ไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าลุงตู่มาแล้วขึ้นเวทีปราศัยบอกว่าผมนี่แหละตัวจริงจะหาเงินให้ได้แจกเงินสกุลอะไรนั่นทําได้หรือไม่ก็ไม่รู้เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ขึ้นเวทีปราศัย แล้วก็พูดจาปราศัยกับพี่น้องประชาชนที่ไปรับฟังการปราศัยของพรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับสวัสดีกับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่รักทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาพูดในกรุงเทพก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็บรรดาว่าที่สสกทมทั้ง33เขตแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจผมรู้สึกมีความสุขครับที่ได้ยินพวกเราเนี่ยส่งเสียงปรบมือ แสดงว่าเราเชื่อมกันได้แล้วนะครับเราเชื่อมใจกันได้แล้วรักแล้วรักเลยหรือเปล่าเอาให้แน่นะครับต้องขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยเสียสละเวลามานั่งตรงนี้กันเพื่อมาคุยกับผมจริงๆแล้วผมชอบคุยกับคนนะครับไม่ได้อยากมีอารมณ์เสียอะไรทั้งวันไม่ใช่วันนี้ดีใจครับที่ได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมาไม่ครบก็บตามแต่นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่สําคัญของประเทศคือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้ววันนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่ากรุงเทพเป็นหน้าบ้านของประเทศไทยใช่หรือไม่และเป็นมหานครแห่งหนึ่งของโลกที่คนต่างประเทศคนทั้งโลกเนี่ยรู้จักอยากจะมาเยี่ยมประเทศไทยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราได้รับการันตีมากมายอย่างเช่นกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งเมืองที่น่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกหปีซ้อนแล้วนะครับนี่คือกรุงเทพของเราครับ กรุงเทพที่คนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวมากที่สุดเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวหน้ามาทํางานที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งจากประเทศต่างๆ150ประเทศทั่วโลกไม่ใช่หมูหมูนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเช่นโบราณสถานเรามีอารยธรรมมาอย่างยาวนานที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเรามีรอยยิ้มยิ้มหวานๆทุกคนยิ้มกว้างๆเขาเรียกว่ายิ้มสยามนี่แหละครับมันคือสเสน่ห์ของคนไทยของคนกรุงเทพ เราจะต้องไม่ไปโมโหโทโสไม่ไปทะเลาะเบาแวงไม่ไปขัดแย้งยิ้มอย่างเดียวครับยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วเรายังเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวหลากหลายเราเป็นมหาอำนาจอาหารระดับโลกนะครับอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นเขากินกันจนปากพองนั่นแหละครับแต่เขาก็พยายามเวลาเจอแขกต่างประเทศเนี่ยมาถามว่าอาหารไทยอร่อยไหมเขาบอกว่าอร่อยแต่เผ็ดไปนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้ พวกเราปรับได้อยู่แล้วนะครับไอ้ความเผ็ดเนี่ยเพราะว่าคนไทยเป็นคนเผ็ดร้อนใช่ไหมครับใครมาเหยียบย่ําใครมาทําลายไม่ได้นะครับเหมือนกับที่เรารักประเทศของเราเรารักชาติเรารักศาสนาเรารักพระมหากษัตริย์เราก็จะต้องเป็นคนที่เผ็ดร้อนในการที่จะป้องกันแกนหลักของประเทศไทยเอาไว้ให้ได้ทั้ง3ส่วนเราควรจะภูมิใจใช่ไหมครับลองนึกดูนะครับฝันฝันหลับหล,ลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเอ๊ะถ้าเกิดเราได้สอสอ 33เขตทั้งหมดในกรทมเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเราบางคนก็อย่าลืมคนบางคนก็ชอบเราแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบเราแต่มีคนต้องการที่ไม่รู้จะเลือกใครเอามาให้ได้เอามาให้ได้ครับข้างบ้านใครไม่ออกมาเลือกตั้งไปเคาะประตูมาให้หมดออกมาเลือกตั้งให้หมดทุกคนต้องออกมาใช้สิทธิ์ร่วมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่ปีนี้เราจะได้ฉลองสงกรานกันอย่างสนุกสนานนะครับ หลังจากที่เราว่างเว้นมาสองปีต่างชาติเขาก็รอที่จะมาเที่ยวสงกรานต์ประเทศไทยอีกหกวันเท่านั้นแหละครับจะฉลองสงกรานต์กันแล้วขอให้รักษาตัวกันให้ดีๆนะครับบางคนกลับบ้านบางคนอยู่กรุงเทพแต่เป็นช่วงที่จะพีคที่สุดในรายได้ของเราซึ่งมีหลากหลายอาชีพด้วยกันหลากหลายรายได้ด้วยกันโรงแรมเอ,อ่ยร้านค้าเอ,อ่ยสถานที่ท่องเที่ยวเอ,อ่ยแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดขายของอะไรเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับไม่ใช่ขายครั้งเดียวแล้วเลิกวันก่อน ผมไปเดินดูอุโมงหน้าวัดพระแก้วใครสร้างตรงนั้นไอ้ลุงคนนี้ทําอะไรไว้เยอะแยะถ้าสังเกตด้วยตาฟังด้วยหูจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยขอให้พวกเราเนี่ยรอรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกันนะครับวันนั้นการที่เราบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างดีมีการนําพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ของเราเนี่ยประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศชั้นนําในโลกใบนี้เรานําพาได้อย่างปลอดภัยนะครับ เสียหายน้อยที่สุดและเราสามารถเปิดประเทศได้เร็วที่สุดเพราะใครเพราะลุงตู่เป็นคนตัดสินใจจากวันนั้นมาถึงวันนี้คนเข้ามาในประเทศอีก10ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ผู้นําที่ทําแบบนี้ได้ไหมทุกประเทศเขาเลือกผู้นําจากตรงไหนแหละครับเขาเลือกจากผู้นําที่ให้ความสําคัญประเด็นความมั่นคงถ้าประเทศชาติไม่มั่นคงแล้วเนี่ยมันจะมั่งคั่งได้ยังไงล่ะครับใครจะกล้ามาลงทุนครับไม่มีแล้วครับ แต่นี่คนเดิมนะครับถ้าบ้านเรายังเละเลทะเลาะเบาแวงกันเรามักจะมองอะไรที่มันใกล้ตัวผมไม่ว่าแต่เราต้องมองไกลตัวด้วยนะครับผมบริหารมาหลายปีนึกถึงคนทุกคนตื่นเช้ามาเนี่ยผมไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยยังดีที่ผมไม่ลืมอาบน้ําแปลงฟันนะครับนอกนั้นเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนไอ้นี่จะเอายังไงไอ้นั่นจะเอายังไงไอ้งไงไนี่นดีไม่ดีแล้วเราก็ต้องตรวจสอบว่ามันทําได้หรือไม่กฎหมายว่ายังไงต้องระมัดระวังแบบนี้แหละครับมันถึงจะเดินหน้าไปได้ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในเรื่องการเงินการคลังของเราเงินบาทยังแข็งค่ายอยู่เสมอนะครับฉะนั้นเราต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์หรือเปล่านะครับต้องการผู้นําที่มีอนาคตมองอนาคตไหมครับแล้วอนาคตคืออะไรอนาคตมีลุงตู่อยู่ด้วยนะครับจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเบอร์อะไรครับ22ใช่ไหมครับผมเป็นทหารมา30กว่าปีผมไม่เคยมีความสุขเท่ากับวันนี้เลยเพราะไปอยู่ในกองทัพตั้งแต่เด็กจนโต เป็นผู้บังคับบัญชามาเนี่ยเขาจะมีระเบียบว,วินัยในกองทัพนะครับทหารทุกคนตอนรักเหมือนลูกเหมือนหลานประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นกแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จำคำพูดของผมเอาไว้นะครับวันนี้การค้าของเราเนี่ยเราตั้งเป้าประเทศไทยควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยต้องคิดใหม่ทําใหม่ไอ้ประเภทชักเงินกระเป๋าซ้ายแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าขวาทําอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเราต้องหาเงินเติมกระเป๋าซ้ายให้มากขึ้นด้วยการลงทุนใหม่ทั้งหมดวันนี้เรามีทีมงานเยอะแยะไปหมดนะครับที่ไว้ใจได้ทำงานด้วยกันมานานหลายปีแล้วและว,วันนี้เราก็มีพักรวมไทยสร้างชาติมีทุกระดับทั้งคนรุ่นเก่าและก็คนรุ่นใหม่ประเทศไทยต้องเดินไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับคนเราเนี่ยต้องเดินสองขาหรือเปล่านะครับคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็ต้องเดินไปด้วยกันสิครับเรามีทีมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอยู่สิ่งสําคัญที่สุด คุ้นเคยการทำงานร่วมกับผมมานานถามว่าผมไปโอเวอร์แอคชั่นอะไรกับพวกท่านหรือเปล่าหรอครับผมนอนคิดทุกคืนนะครับผมเนี่ยนิสัยเสียอย่างหนึง่งคือกลางคืนไม่ค่อยหลับจะตื่นกลางคืนผมไม่เคยฝันถึงนั่นถึงนี่นะครับในหัวนมีแต่ง,งานบางทีฝันก็แต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำอยากฝันถึงคนอื่นก็ไม่ได้ภรรยาจะว่าเอาบอกซะก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเกิดที่โคราชก็จริงแต่คุณพ่ออยู่กรุงเทพต้นตระกูลใหญ่อยู่กรุงเทพอยู่บางขุนเทียนนะครับ ตอนพายเรือข้ามน้ำมาเรียนหนังสือเนี่ยอยู่คนละฝั่งนั่งเรือเล็กๆไปขึ้นรถไปโรงเรียนบางวันไปสายหน่อยเพราะว่าเรือล่มหนังสือเปียกหมดเพราะเรือหางยาม,มันวิ่งเยอะคลองวัดไซวัดหนังวัดสิงนั่นแหละครับสิ่งที่เป็นปัญหามากในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของน้ําท่วมเรื่องการจราจรคูคลองไม่สะอาดขยะเต็มเมืองไปหมดแต่ถ้าเราช่วยกันไม่ทิ้งขยะลงคลองเกลื่อนทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องปรับให้ได้ผมจะแก้ระบบระบายน้ําในกรุงเทพมหาคนครให้ได้อย่าคิดนะครับว่าเราสั่งได้ ต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากไหนก็สั่งไม่ได้หรอกครับสั่งประชาชนไม่ได้นะครับแต่เราขอความร่วมมือและขอความเห็นชอบการจะสร้างถนนการจะขุดท่ออะไรต่างๆถ้าถามก็ไม่ได้ขุดเพราะว่าท่านคือพลังคนไทยทั้งประเทศรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องฟังเสียงท่านผมก็ได้แต่ขอร้องแหละครับผมไม่เคยทุบใครหรือว่าสั่งใครแบบผิดๆถูกๆนะครับกรุงเทพเป็นดินแดนแห่งสวรรค์อย่าทําให้สวรรค์กลายเป็นนรกก็แล้วกันเราต้องไม่ให้ใครทําแบบนั้นใช่ไหมครับ นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของท่านพ่อแม่บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์วันนั้นมาถึงวันนี้กี่ร้อยปีแล้วครับเราเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งที่ได้ทำท่านนั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นพักรวมไทยสร้างชาติว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่วันนี้ผมมาในฐานะนักการเมืองจะเอ่ยชื่อรัฐมนตรีไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจหรอกครับวันนี้ก่อนนอนเนี่ยก็ต้องเรียกตัวเองว่าลุงตู่เพราะว่าอยู่มานานแล้วก็ติดชื่อตัวเองอะไรก็แล้ว แต่ต้องพยายามระมัดระวังที่สุดแปปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เปลี่ยนไปมากในเรื่องของการทํางานแม้แต่สวนเบนจกิติผมก็มีส่วนร่วมในการผลักดันนะครับซึ่งจะไม่จบแค่นี้จะต้องสวยงามมากกว่านี้สิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็คือทําอย่างที่ต่างประเทศเขาทําซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปผมย้ํานะครับผมจะทําหน้าที่ให้ท่านมีสตังค์จ่ายให้ได้เรื่องค่ารถไฟฟ้าจะสร้างพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่รถไฟฟ้าผ่าน แล้วก็จะแก้ปัญหาความแออัดในกรุงเทพด้วยการขยายกรุงเทพออกไปสร้างถนนเชื่อมต่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อขยายการลงทุนออกไปต้องเอาคนเนี่ยขยายออกไปสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้มีรายได้ที่เพียงพอผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมคิดมากว่าจะทํำยังไงให้เขาดีขึ้นถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงนี่คือความรู้สึกที่มีมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นลุงนี่แหละครับฉะนั้นนึกถึงคนอื่นมากๆอย่างน้อยก็ส่งใจให้เขา บางครั้งก็โบกมือทักทายใครจะทําอะไรกับผมไม่เป็นไรหรอกครับผมพร้อมที่จะรับทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีรับผิดชอบให้อยู่แล้วนะครับเรื่องการทํางานทางการเมืองเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติทํางานการเมืองซึ่งจริงๆก็ทําแล้วทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อคน70ล้านคนนั่นคือพักการเมืองทุกพักต้องทําแบบนี้ครับจะเลือกหรือไม่เลือกก็ต้องทําให้เขาจะมาบอกว่าไม่เลือกแล้วไม่ทําได้หรือไม่ได้ไม่ได้สิครับนี่คือสัญญาใจนะครับ ผมไม่เคยรังเกียจใครนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบผมใครเกลียดผมผมก็ไปเยี่ยมไปหางบประมาณเขาเอาไปให้เพราะว่าประชาชนเป็นคนได้ประโยชน์โดยตรงเราต้องเผื่อแผ่เราต้องแบ่งปันถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้ลูกหลานของเราถ้าเขาลำบากวันหน้าจะอยู่กันยังไงล่ะครับประเทศไทยก็วุ่นวายอีกเราไม่ได้ทําเพื่อใครนะครับแต่เราทําเพื่อคนไทยทุกคนเขาบอกว่าจะให้นู่นเขาบอกว่าจะให้นี่จะมาแข่งขันกันทําไม่ได้ ผมนี่แหละตัวจริงผมจะหาเงินให้ได้ต้องมีรายจ่ายประจําปีเพิ่มขึ้นถึงจะตอบสนองประชาชนได้ไม่ต้องห่วงพวกเราระวังอยู่แล้วครับไม่ให้เศรษฐกิจเสียหายแน่แน่และวันนี้เราต้องดูกติกาโลกด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่แข่งขันตามกติกาโลกเนี่ยมันก็เดินไปไม่ได้แล้วเราจะเป็นศูนย์กลางดิจิตอลอาเซียนวันนี้คนรอดูว่าเงินจะเข้าทางโทรศัพท์เมื่อไหร่โอนแทบไม่ทันแล้วครับแต่เรากําลังหาเติมให้รอหน่อยก็แล้วกันส่วนสกุลเงิน อะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะทำได้ไม่ได้กันแล้วแต่แต่เราก็อยู่ด้วยกันมานานหลายปียางน้อย8ปีแล้วต้องเห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้มีอย่างเดียวนะครับขอพวกเราเนี่ยรักกันมากๆรักสามัคคีมีพลังนะครับชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทําการงานสิ่งใดก็ไร้ผลจะพาประเทศย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรจําไว้นะครับนี่คือคําสัญญาจากพักรวมไทยสร้างชาติ บัตรกี่ใบเบอร์อะไรสอสอเขตมีหลายเบอร์มี2ใบสอสอเขตต้องเลือกตามเบอร์สอสอเขตส่วนปาร์ติริสต้องเบอร์22เท่านั้นจำหน้าไอคนนี้ไว้ให้ได้นะครับไม่ลืมกันแต่ไม่ต้องฝันถึงนะครับจริงๆแล้วผมเขียนมาทั้งหมดแต่พอเจอพวกเราเนี่ยผมก็พูดไม่หมดแล้วครับแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไม่ใช่มานั่งฟังแล้วหน้าแย่แยแต่นี่ไม่มีคนกลับบ้านเลยยอดเยี่ยมมีใครไปกั้นประตูไว้หรือเปล่าก็ไม่มีนี่ครับ ผมสั่งแล้วอย่าทำแบบนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับ